สยามแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่หลายคนรู้จักดีนอกจากแข่งขันในงานกีฬาสีประจำโรงเรียนแล้วยังเป็นกีฬาระดับชาติอีกด้วยโดยมีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมนีก่อนที่จะมีการเล่นไปทั่วโลกกระทั่งเข้าสู่สยามในปี2482ครั้งนั้นกติกาการเล่นมีผู้เล่นจำนวนมากทีมละ11คนจึงยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยต่อมามีการนำกีฬาแฮนด์บอลเข้าสอนในโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัยและวิทยาลัยพลศึกษารวมถึงมีการเล่นในโรงเรียนต่างๆจนกลายเป็นหลักสูตรบังคับของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปี2518และใช้กติกาการแข่งขันแบบสากลในเวลาต่อมาและนี่คือแรกมีที่สยาม